สวัสดีสวัสดีครับพบกับรายการแรงแรดนะครับผมรายการชาวออนครับผมคุณนี่เป็นชอบแรดนะเนี่ยไม่ก็ผมก็เหมือนเดิมครับจงหาความสัมพันธ์ของเทป Power On ว่าเราถ่ายอะไรกับอะไรเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแบรนด์ญี่ปุ่นที่เมื่อก่อนเขาดังมากเลยดังมากเลยแล้วเป็นแบรนด์หนึ่งที่เราก็ต้องควักกระเป๋าเงินซื้อเครื่องมาทำรีวิวเองอันนี้ซื้อเองใช่ไหมมาพูดถึงแบรนด์ญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Sony นะครับผม Sony Sony นะครับผมครับผมได้ข่าวว่าโทรศัพท์เครื่องนี้นะเป็นโทรศัพท์ที่แบบไปโผล่อยู่ในภาพยนตร์ไม่มันในคนละตัวไม่แต่เกือบแต่เกือบไงเกือบมันไปโผล่ในภาพยนตร์เรื่อง007ตอน Skyfall ฉลอง50ปีตอนที่23เนี่ยไอตัวที่โชว์ใน Skyfall มันคือตัว T อย่างเดียว T อย่างเดียวซึ่งมันจะแตกต่างนิดนึงเรื่องของความหนาตัวเครื่องที่มากกว่านี้นั่นคือแล้วได้แบตเยอะกว่าแบตเยอะกว่าประมาณ100กว่ามิลลิแอมป์อีกเรื่องก็ LTE ด้วยมั้งLTE ด้วยนะครับคือจะเรียกว่า T คือ TX version LTE ก็ว่าได้ครับประมาณนั้นแล้วก็น้ำหนักเครื่องก็มากขึ้นมากกว่านี้ถ้าถามว่าอันนี้ดีไซน์ทรงเพรียวกว่าเยอะดูทรงอาร์คไปเยอะเดี๋ยวผมมีคำถามหนึ่งสีผมว่าตากล้องทำไมต้องซื้อสีนี้มาเขาบอกว่ามันเป็น limited edition จากประเทศอะไรนะฮ่องกงนะครับนะครับรุ่นนี้ก็เป็นตัวสารต่อของ Xperia Arc Arc S ด้วยแล้วก็ถือเป็นแฟลกชิปประจำปีมาในอารมณ์เดียวกับ Xperia S ก็คือ Xperia S S คือของ201111เข้า12ใช้ CPU Dual Core ตัวนั้นตัวนี้ก็ Dual Core นั่นเป็น Snapdragon S3 อันนี้เป็น Snapdragon S4 แต่ว่าอันนี้เป็นเคียสคืออะไรเป็น S4 ใช่ไหมโอเคซึ่งเป็น CPU ระบือโลกผมใช้คำนี้เลยนะระบือโลกระบือโลกยังไงคุณหูมันดังอ่ะทั้งในเรื่องสเปคความ CPU ดังเหรอไม่คือคุณลองนึกดูนะว่าในรอบ6เดือนที่ผ่านมาแค่พูดคำว่า Android Snapdragon S4 ทุกคนโอ้ชาบูชาบูชาบูคือมันเทพขนาดนั้นคือผมก็เลยข้องใจไงว่าเจ้า S4 เนี่ยคุณได้ลองแล้วเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยซิว่ามันระบือโลกขนาดต้องชาบูชาบูชาบูป่ะไม่เลย คือจะบอกจริงป่ะคือผมพูดความจริงก็คือถ้าคนที่มี Xperia S อยู่แล้วหรือว่าแบบว่ามี Sony อะไรอย่าง CPU Dual Core อยู่แล้วเนี่ยถ้าจะมาซื้อตัวเนี้ยผมว่าผมไม่แนะนำถ้าจะคาดหวังเรื่องของความเร็วในการใช้งานที่มากขึ้นพวกเนี้ยจะไปหวังด้านหน้าจอ 4.55 นิ้ว55นิ้ว0.55 โอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้มันไม่มีปุ่มแล้วอ๋อตัดปุ่มออกผมก็เพิ่งเห็นปุ่มข้างในปุ่มไอ้กดแล้วมันมีข้างในอ่ะปุ่มเป็นวอชั่วเดี๋ยวนะแล้วถ้าเครื่องแฮงก์ล่ะก็ปิดถอดแบตถอดแบตได้อันนี้โอเคส่วนด้านหน้ายังคงดีไซน์ของ Sony เหมือนเดิมก็คือเรียบเรียบครับ Sony นะครับเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องหน้าจอนิดนึงไอ้ 4.55 นิ้วเนี่ยเพิ่มของปุ่มมานิดนึงเนี่ยปุ่มมันกินไปนิดนึงแล้วทำให้เวลาใช้จอจริงๆอ่ะมันเหมือน 4.3 นิ้วครับ คือมันเหมือนเท่ากับ Xperia S เลยแต่ว่าพื้นที่ของปุ่มล่างเนี่ยมันกินไปนิดนึงมันเอาพื้นที่ขึ้นไปอ๋อนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่มันต้อง 0.55 ใช่ไหมเผื่อเรื่องปุ่มไปแล้วใช่คือถ้าเอา Xperia S มาวางข้างเนี่ยจะเห็นเลยว่าหน้าจอเนี่ยสูงเท่ากันคุณมีเปล่าหยิบมาหน่อยสิสูงเท่ากันแต่ความกว้างของหน้าจอเนี่ยต่างกันคือประมาณว่าถ้าใครใช้ Xperia TX เนี่ยจะได้เรื่องของความกว้างหน้าจอมากขึ้นกว้างกว่าคือจะเห็นว่าพวกไอคอนต่างๆที่เห็นใน Xperia S เนี่ยจะถูกยืดออกให้กว้างขึ้นโอ้ใช่รู้สึกได้เลยนะว่ามันจะกว้างกว่าถูกยืดออกให้กว้างขึ้นนะครับพวกวิเจต่างๆก็จะเห็นได้ว่ามันกว้างขึ้นกลับมาวัสดุก่อนเรามาว่าตัวเครื่องเป็นพลาสติกใช่ไหมเหมือนกับเจ้า S เหมือนเดิมแค่ว่าไม่ได้เป็นพลาสติกแบบด้านอันนี้มันมันมันนะครับผมก็ดีไซน์จะทรงอาร์คคือเป็นเหมือนกระดูกสันหลังคนนี่คือจะเป็นโค้งข้างหลังก็คำว่าอาร์คคือนั่นไงแต่ว่าแต่ว่ามันดูหนาขึ้นกว่าอาร์คนิดนึงดูจะหนาขึ้นกว่านิดนึงแล้วดูแข็งแรงกว่าด้วยนะดูแข็งแรงกว่าใช่ครับสลักใช่ป่ะครับแบต 9,700 มิลลิแอมเนี่ยที่ผมบอกว่าแข็งแรงกว่าเพราะว่าตอนผมแกะมาครั้งแรกคือผมรู้สึกว่า
มันไม่ได้บางจ่อยโค้งเชฟเหมือนในแบบแคทวอล์กที่แบบเป่าลมแล้วหักอ่ะมันขนาดนั้นเลยเออแต่นี่คือแบบมันดูมีเนื้อมีหนังขึ้นอ่ะไม่ได้แบบว่าเป่าลมแล้วหักอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพูดตัวเครื่องนิดหน่อยตัวเครื่องนี้ต้องบอกว่าไอ้ Xperia Arc เนี่ยตั้งแต่ Arc เนี่ยไอ้ปุ่มชัตเตอร์เนี่ยมันก็เล็กอยู่แล้วแล้วแถมอยู่ริมเครื่องเวลาจะถ่ายคุณจะถ่ายมือเดียวนะคือเครื่องมันเดี๋ยวนะผมชักสงสัยว่าเจมส์บอนด์เขาใช้ยังไงเวลาถ่ายเนี่ยคือเครื่องมันกว้างมากจริงๆถ้าคุณถือแนวนอนเงี้ยโอเคมันระยะมันยาวอ่ะคุณถือแล้วถ่ายเงี้ยมือเอียงแน่นอนอ่ะคือควรมีมือประคองมันคือควรมีมือประคองแล้วอย่างนี้คือมันเอียงคือปุ่มชัตเตอร์มันอยู่ริมเกินไปพออยู่ริมเนี่ยไม่ทีเนี้ยมันทำให้เวลาถ่ายมันลำบากเอียงไปข้างอะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของไอช่อง HDMI หายไปแล้วจากใน Xperia S ในนี้หายไปแล้วนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการออกแบบแหละแต่ว่าอันนี้มีด็อกให้ก็คือด็อกนี่คือซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มก็คือเอามาต่อแล้วต่อทีวีได้ถ้าใครใช้กับทีวีบาเวียก็ใช้รีโมทบาเวียควบคุมเครื่องได้เลยที่เขาบอกใช่ไหมล่ะว่าสิ่งโทรศัพท์เราเข้ากับทีวีคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตของเราใช่คือมันครบวงจรใน Sony นะครับ Android 4. จุดอะไรเอ่ย 4.0.4 0.4 แปลว่ายังเป็นไอศกรีมแซนด์วิชใช่ครับผมเพราะว่าเจลลี่บีนจะตามมาทีหลังอันนี้ได้ข่าวว่าเลื่อนด้วยช้าตลอดช้าตลอด ไม่เคยเร็วเลยครับแบรนด์นี้ครับก็ใช้อยู่มันเซ็งโดยรวมก็คือความเร็วเนี่ยจะนิดเกิดตั้งแต่แรกแหละที่บอกว่ามันไม่เร็วกว่าเดิมมากคือถามว่าช่วงกระตุกอาจจะหายไปบ้างนิดหน่อยเล็กน้อยเราก็โดยรวมคือมันว่าไม่ได้ต่างนะเนี่ยการเปิดโปรแกรมหรือว่าการใช้งานแสดงว่าถ้าผมเอา Xperia S วางข้างๆกันกับ TX วางข้างๆกัน 4.0 เหมือนกันเซตเครื่องให้เหมือนกันแอปเดียวกันเปิดปุ๊บจับเวลาแข่งกันไม่ต่างก็ไม่ต่างมากคือต่างไม่กี่วิอ่ะคือแบบไม่ควรจะต้องมาเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้คือสเปคใกล้กันมากจอตัวนี้จอเป็นอะไรนะเป็นนำในเว็บมันเขียนว่า TFT LCD แต่ผมสังเกตชัดเจนว่าคือหน้าจอมันคล้ายๆกับตัว Super LCD 2ของทาง One X เลยก็คือสีมันจะดูแบบสดขึ้นกว่าตัว Xperia S ได้นี่มาช่วยเปล่าโมบายบาเวียที่จริงอันนี้ก็มีโมบายบาเวียนะไอ้ Xperia S เนี่ยอันนี้ก็มีเหมือนกันซึ่งมันจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นหรอกอาจจะเกี่ยวเรื่องของการเทคโนโลยีหน้าจอการทำอินเซลอาจจะเป็นจอที่บางลงอ๋อมันใช้อินเซลแล้วนี่นะอาจจะเป็นบางลงทำให้สีมันสดขึ้นจอกับกระจกพอมันใกล้ขึ้นแล้วมันก็นั่นฮะต่อไปเรามาว่าด้วย OS ใช่ไหมแกปก็เรื่องจุดเด่นของมันก็คือเรื่องของไอ้ไทม์สเคปเหมือนเดิมแหละก็คือเรื่องของไอ้กระจกของมันเนี่ยช่วยไหวได้แต่ถามว่าคนใช้เยอะไหมผมว่ายังไม่แพร่หลายไม่แพร่หลายแต่ถามว่าเอาไปอวดคนใช่ไหมอวดได้อวดได้นอกนั้นตัว OS ก็ยังเป็น Android ทั่วไปไม่ต่างจากตัว Xperia S มากความสามารถเดิมๆ UI การจัดวางต่างๆคือเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราเจอใน Xperia S เลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวยังเพิ่งถามมันมีจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันดีมากแล้วคิดว่า Android ทุกรุ่นน่าจะทำคือเรื่องของ Wi-Fi location จุดนี้คืออะไรมันคือสมมติว่าอยู่บ้านเนี่ยคุณเปิด Wi-Fi ออกนอกบ้านคุณไม่มี Wi-Fi แล้วใช่ไหมคุณโมบายใช่ไหมอันนี้ Wi-Fi location คือหมายความว่าถ้าคุณตั้ง Wi-Fi ไว้เนี่ยตั้งรหัสไว้ที่บ้านพอคุณเดินไปข้างนอกเดินเข้าบ้านปุ๊บ Wi-Fi เปิดเองต่อให้เองคือทั้งที่เราปิด Wi-Fi ในเครื่องนะปิดนะแล้วคุณเดินเข้าไปบ้านปุ๊บ Wi-Fi เปิดให้เองถ้าเจอคลื่นในที่มันเราเคยตั้งไว้ในนี้เปิดให้เองแล้วล็อกอินให้เองเลยแล้วเราเดินออกจากบ้านปุ๊บมันก็ปิดให้เองคนเขตแล้วรอบข้างไม่มีแล้วปิดให้เลยแล้วเรื่องอีกเรื่องที่มันมีเพิ่มมาจาก Xperia S ก็คือเรื่องของ Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct ที่จริงมันควรจะใช้ได้ตั้งแต่ Xperia S แต่มันใช้ไม่ได้เออเนาะคือมันมีก็จริงแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เหมือนฟิการอยู่ดีอ่ะคือมีรับข้อมูลได้แต่ส่งไม่ได้ ผมส่งจาก Samsung มาเครื่องนี้ส่งได้แต่ส่งจากเครื่องนี้ใช้ Wi-Fi Direct ส่งไป Samsung ได้ไหมไม่ได้มันเป็นการมันไม่มีฟังก์ชันให้ส่งอ่ะคือมันเป็นการคือแสดงว่าถ้าใช้บีมก็ควรบีมด้วยบลูทูธไปไม่ได้บีมด้วย Wi-Fi อันนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็น Jelly Bean อัพเมื่อไหร่เนี่ยมันจะสามารถใช้ไอ้แตะได้เหมือนกันแตะก็คือส่งรูปภาพเป็นบลูทูธแต่คนละเทคโนโลยีกับทาง Samsung ก็ใช้ Wi-Fi Direct ใช่ไงก็นอกนั้นก็ต้องรอกันต่อไปว่า Jelly Bean จะแก้ไขเรื่องนี้มั้ยนะครับอัปเดตปุ๊บสามารถส่งได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันเรื่องที่ว่ากันนะครับโอเคอีกเรื่องนึงได้ข่าวว่าครับต
จากหลายคนเลยนะครับหลายคนก็ไม่เชื่อด้วยเขาว่ากล้องแย่มากช่วยแถลงไขโดยด่วนมันเป็นความจริงที่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับเหมือนกันนะเพราะว่ากล้องมัน13ล้านพิกเซล13ล้านโอ้ฟังดูดีมากเพอร์เฟคติด3ล้านเออเพิ่มตั้ง1ล้านพร้อม LED แต่โทษทีครับเวลาถ่ายนี่ติดเหลืองหมองเบอร์การโฟกัสเป็นไงแฟเยอะมากการโฟกัสโฟกัสถามว่าดีไหมถ้าเหมือนกับ XPS การเลือกการโฟกัสนั้นถ้ากลางวันนะแต่ถ้าคุณไปถ่ายแบบโทนที่ฟลูออเรสเซนต์ประมาณว่ามีไฟอย่างเงี้ยห้างคิดซะว่าห้างสรรพสินค้าห้างหรือว่าภาพคนน่ะที่มันมีสีผิวแบบอะไรพวกเนี้ยแล้วโทนแบบอย่างผิวผมเนี้ยเหลืองๆควรจะติดสีเหลืองมาเลยครับเพราะว่าเหมือนถ่ายปุ๊บแล้วมันจะแบบออกโทนเหลืองคือมันสีเหลืองเลยแสดงว่าไวท์บาลานซ์มันไข่เลยใช่ไหมไวท์บาลานซ์มันเละเป็นไข่เลยวิวบีมันเละนะฮะแต่วิวบีมันเละแล้วไวท์บาลานซ์ไข่แต่ถ้าถ่ายวิวปกติกลางวันเนี้ยผมว่าก็โอเคปกติเหมือนกับที่บ้านแต่คุณพูดอย่างนี้แปลว่ายังดีกว่านี้ได้ยังดีนี่คือมันเป็นปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์อะผมว่านะก็สามารถถ่ายได้เร็วแล้ว FPS ก็คือถ่ายได้ช้าเหมือนการคิดชัตเตอร์เวลากดแล้วรู้สึกจริงๆกดรัวๆกดรัวๆได้ก็เร็วขึ้นยังคิดอยู่ใช้เวลาคิดอยู่แต่ถามว่าเท่า Samsung HTC ที่มันเบิร์ดช็อตเลยนะไม่ใช่นะคือแบบเหมือนกดถ่ายรัวๆได้เรื่องกล้องเนี่ยผมมีข้อติในของ Sony นะครับผมเรื่องของสกรีนออโต้ของมันคือการมีสกรีนออโต้ใช่ว่าจะดียังไงอ่ะคือประมาณว่าสมมติว่าคุณถ่ายรูปนึงแล้วคุณถ่ายรูปหนึ่งซ้ำในที่เดียวกันเนี่ยวันนี้สีออกมาไม่เหมือนกันครับใช่อย่าคืออย่าว่าแต่ใน TX ครับ Experience ก็เป็นคือมันเป็นจุดเสียของ Skill Auto นี่แหละคือบางทีมันงงขึ้นมาแบตเตอรี่ก็ให้ 1,700 ในที่พูดไปแต่ว่าขอบอกว่ามันมีข้อดีก็คืออึดถือว่าอึดใช่ไหมถ้าเทียบ Experience เนี่ยอึดกว่าประมาณ2เท่าเลยเฮ้ยครับยอมรับความจริง Experience อะถ้าใช้กันจริงๆอ่ะ1วันสบายๆนะถ้าบอกว่า2เท่านี้แปลว่าข้ามวันเลยนะถ้าวันใช้งานจริงผมมองว่าถ้าอึดไปถึงประมาณ2 3ทุ่มคงไหวคือถ้าใช้งานหนักจริงๆนะแบบคงแบบว่าโอ้โหโทรทั้งวันเลยไม่ดูวิดีโอเล่นเน็ตทั้งโมยทั้งวันโอเคอันนี้ยอมรับชาร์จต่อในรถอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าอึดนะโอเคแล้วราคาล่ะตอนนี้โอ้ตอนนั้นเจ้านายเขียนข่าวบอกไว้ไงว่า 18,900 แล้วเป็นไงผมเห็นแล้วผมยังแบบไม่แรงเลยคือราคาก็สมเหตุสมผลสงสารอย่างเดียวคือสงสารคนซื้อพวก Ion Arco อะไรก่อนหน้าแบบคือผมสงสารพวกซื้อ Arco S กับ Ion คุณรู้ป่าว่า Ion เหลือเท่าไหร่ 15,000 ป่ะใช่ไง 15,900 อ่ะสักซีเทียบกับ Xperia S แล้วเท่ากันแล้วนะครับผมแล้ว S ก็จะไม่มีแล้วด้วยเพราะมันเป็น SLอ๋อเปลี่ยน S ที่มีขายแต่ราคาก็ 15,900 นะใช่ไงแต่พูดผมหมายถึงว่า S ที่มีในตลาดตอนนี้ถ้าขายหมดก็คงจะออกไปเลยเฟดไปแล้วนะครับสถานะเท่ากับเฟดไปแล้วคุณ89ก็มองว่าไม่แพงเป็นราคามาตรฐานโซนี่เดี๋ยวผมลืมอย่างนึงว่าคือเรื่องนี้สำคัญมากพูดนะโอ้แต่มันฟีเจอร์ลับมากที่คนอาจจะไม่ค่อยใช้หรอกก็คือถ้าสมมติอันนี้คุณกดปุ่มไอตัว multitasking ของมันไอของ Android 4.0 ไอ้ทีมแซนด์วิชเนี่ยไอ้ปกติเนี่ยหน้าจอมจะเต็มถูกป่ะใช่เต็มแต่อันเนี้ยคือมันเหลือย่อเล็กลงทำไมไอ้ด้านข้างข้างล่างเนี่ยคุณเห็นไหมมันคือ small app เยอะนะครับก็คือทำไมแต่มันเปิดได้ทีละแอปนะคือไม่ใช่เหมือนSamsungนี่มันเปิดได้ประมาณซ้อนไปซ้อนมาซ้อนไปทั้งนั้นลบไปหมดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเรียกมาไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องคิดเลขนาฬิกาปลุกนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของพวกโน้ตย่อๆทำไมไม่มีใน Xperia S บ้างบอกใครครับผมมองว่าไอ้ตัวนี้มีสีดำกับสีขาวที่เข้าประเทศไทยนะก็คงจะเหมาะกับคนที่เป็นผู้ชายเหมือนเดิมคือผมว่าดีไซน์เนี้ยขายผู้หญิงมันก็ได้อยู่นะคุณรู้เปล่าว่าผมเจอคนใช้ Xperia S ส่วนใหญ่เป็นอะไรผู้หญิงไม่พออายุช่วงแบบนักศึกษาจนถึงทำงานเบื้องต้นทั้งนั้นเลยที่ซื้อต้องบอกว่า Xperia S เนี่ยมันเป็นจุดเด่นจริงๆเรื่องของการดีไซน์พวกบาร์แกดเจ็ตจะซื้อไหมคุณคิดว่าบาร์แกดเจ็ตหรออารมณ์แบบไม่ล่าสุดไปซื้อมันยังไม่ใช่อ่ะผมว่านะคงต้องเป็นสาวก Sony ด้วยส่วนหนึ่งต้องเป็นสาวก Sony เพราะว่าถ้าสาวก Gadget จริงๆอ่ะมองว่าเขามองเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลักมากกว่าอันนี้ถามว่าเทคโนโลยีมาจาก Xperia S เยอะไหมไม่เยอะจริงๆ
เหมือนคู่ขนานป่ะคู่ขนานที่แบบมีเส้นล้ำไปเส้นแบบสูงขึ้นนิดนึงแต่ไม่ได้แบบว่าห่างสูงขึ้นตามอายุปีเฉยๆเออนะครับผมก็ยังเป็นที่ข้อหาเรื่องของความห่างสเปคอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของคนที่ใช้อาร์คเก่าๆอาจจะต้องมาอาจจะชอบอารมณ์อาร์คอ่ะอันนี้ก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์อืมนะครับก็อีกอันนึงที่ผมนึกอยู่แล้วผมกำลังคิดอยู่ว่าคนที่ซื้อไปซื้อไอ้นี้ไปอ่ะถ้ายังเจอซอฟต์แวร์แบบเนี้ยก็แย่นะกลัวจังเลยว่าแบบจะเกิดปรากฏการณ์ซื้อแล้วขายกลับไปเอา S ครับอืมก็นะแอบคิดอยู่นะกังวลเหมือนกันคู่แข่งใช่ไหมคู่แข่งเออ18,900มีอะไรผมนึกก่อนนะเรามี HTC One X ที่ลดราคาลงมาแล้วเหลือไม่ถึง 20,000 อันนั้นคอร์ดคอร์ด้วยกล้องก็อะไรกล้องก็กล้องถ้าถามว่าเออสเปคโซนี้ไม่ได้แต่ว่าเรื่องของภาพอะไรก็โอเคระดับนึงอันนี้ก็คือถือเป็นตัวท็อปโซนี่นะแต่ว่าเขาไม่ทำคอร์ดคอร์ไงถือว่าเลยท็อปสุดเลย iPhone 4S 16GB อ่าก็จริงคิดว่าไงก็ทำให้ตัวนี้ลำบากเหมือนกันแหละใช่นะเพราะมันเป็น iPhone 3.5 ที่เรียกว่าแรงที่สุดด้วยแต่ต้องพูดตรงว่าถ้าคนซื้อโซนี่จริงๆอ่ะมันคงเป็นแบบว่าชอบดีไซน์ของเขาชอบวัฒนธรรมของเขามันคือเป็นสาวกส่วนหนึ่งอ่ะความหรือว่าความคิดว่าโซนี่เป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่โอเคก็คงจะจับได้มันแต่เป็นคู่แข่งที่ไม่น่าจับตาคือถ้าคนเขามองตัวเลือกว่าคุณจะเลือก iPhone หรือคุณจะเลือก Android คุณเลือกโซนี่คุณเลือกอะไรอ่ะคุณก็เลือก iPhone ถูกป่ะแต่ถามว่า iPhone 4S ก็คือเป็นส่วนก้ำกึ่งที่คุณอาจจะไปซื้อ iPhone 5ดีกว่าถูกป่ะแต่ถ้าพูดถึงไอ้นี่ไงแล้วก็มองเรื่องสีไงอันนี้ถึงตัวท็อปโซนี่ถูกป่ะ iPhone 4S ถือเป็นตัวรองของ Apple ถูกป่ะเขาอยากมองตัวจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับอะไรอีกดี Galaxy อะไรดี Samsung มีไหมมี Galaxy มันก็มีโน้ตแรกที่ราคานี้มีอะไรกัน S3 ก็แพงกว่านิดนึง S3 ถ้าซื้อในบางพื้นที่ในบางย้ำว่าในบางพื้นที่แล้วแต่ความสามารถในการหานะครับมันก็อาจจะราคาใกล้ๆกับนี้แต่ว่าอันนี้อยู่ด้วยกันสเปคมันด้อยกว่าเยอะเลยอ่ะคือถ้าเทียบ S3 Quad Core หน้าจอใหญ่กว่าซอฟต์แวร์ที่มีลูกเล่นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วตอนนี้อัปเจลลี่บีนอะไรอ่ะโหเต็มอ่ะคือถ้าเทียบในแง่ความยิ่งใหญ่แล้ว S3 เราคงต้องยกให้ S3 มันนะดีมันเยอะกว่าและอย่างที่บอกแหละโซนี่มันต้องสาวกอ่ะนะโอเคจบเพิ่มเหลือปะไม่เหลือแล้วนะคู่แข่งก็ไม่ฆ่าเขาแล้วเนาะเยอะแล้วนะสงสารเขาบ้างสงสารเขาบ้างโอเคครับก็ฝาก Sony Xperia TX TX ที่อาจจะโดนใจหลายคนด้วยดีไซน์ Arc นะครับผมและองค์ประกอบเครื่องที่ไม่เลวเลยไม่เลวแต่ว่าซอฟต์แวร์จะต้องรออัปเดตนิดหน่อยนะอัปเดตเยอะเลยแหละพวกนี้ก็อาจจะต้องปรับปรุงครับนะครับงั้นก็ขอลาไปเท่านี้แล้วกันครับทั้งเต่านะครับแก๊บนะครับและน้องแหลงแรดขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ว่ายได้ไม่ติดพุงด้วย โอ้นี่มันมีโมบายบาเวียนจีด้วยนะครับเนี่ยมีระบบเสียงแบบ Extra คืออะไรความดังของเสียงนะครับดังมากไม่ใช่หนังโป๊ประเทศลาวหรอ Extra แต่ Extra มันช่วยจริงๆนะเสียงมันดีขึ้นจริงนะหรอยอมรับว่าดีกว่า Xperia S โอเคมีอะไรจะบอกถ้าได้ดูเทปนี้แล้วสนใจรับเครื่องที่เรารีวิวแล้วเรารักษาเครื่องอย่างดีที่สุดนะครับติดต่อมาที่ Facebook Fanpage ของ MX Phone ได้เลยนะครับ www.facebook.com/mxphone นะครับแล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเราจะร้องไห้แล้วกูจะร้องไห้จริงเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้วครับที่เราจะพยายามนำเสนอความจริงให้กับวงการนี้แต่ในเมื่อเราต้องซื้อเครื่องเองเราก็จะทำให้ดีที่สุดเหมือนกันครับขอบคุณมากครับจะร้องไห้ครับอย่าลืมนะครับขอบคุณสวัสดีครับ